สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel สังการี official นะฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้ากระจกนูนนะครับที่นี่มองเห็นไหมฮะยุ่งหลังนี่นะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับคุณสมบัติหรือว่าการใช้งานเนี่ยดีไหมนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเผื่อใครอยากจะซื้อมาใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราไปดูกันครับนี่นะครับนี่ก็คือเจ้ากระจกนูนที่ผมพูดถึงนะฮะที่ผมจะไปรีวิวในวันนี้นะครับขนาดก็ประมาณนี้นะฮะขนาดประมาณนี้เดี๋ยวผมวัดขนาดให้ดูนะฮะนี่ปั๊บขนาดอยู่ที่ 57.60 มิลประมาณ60มิลนะครับผม60มิลหรือ6เซนนั่นเองนะครับประมาณ6เซนนะนะครับกระจกก็ความกว้างกระจกผมตัวนี้ความกว้างเท่าไหร่นี่นี่ประมาณ101นะครับประมาณ10เซนนะนะครับขนาดประมาณนี้นะครับท่านก็ลองวัดกระจกท่านดูว่าท่านจะว่ามันขนาดพอดีไหมนะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์ผมใส่ได้พอดีรถยนต์ก็น่าจะสบายๆนะฮะเพราะรถยนต์กระจกมันใหญ่กว่ามอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็เข้าไปหาดูเองนะครับผมไม่ได้ขายนะนะครับใน Shopee นั่นแหละนะครับไปหาดูเองมันมีหลายรุ่นหลายขนาดมากนะครับหลายรุ่นหลายขนาดนะครับหลายรูปทรงมากนะครับที่ผมจะมารีวิวที่ผมซื้อมานะครับมันสามารถที่จะปรับได้อย่างนี้นะครับนี่ฮะมันสามารถที่จะปรับมุมมองได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมซื้อมาราคา96บาทนะครับก็คือไม่ถึง100นะครับ96บาทนี่คือรวมส่งนะครับน่าจะเป็นช่วงที่มันลดด้วยมั้งนะครับนี่ผมซื้อมา2อันเลยนะครับ2อันนะครับคู่นึงเลยนะครับคู่นึงรวมส่งก็คือ96บาทนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูไอ้มุมมองนะครับว่ามันเป็นยังไงสาเหตุที่ผมซื้อมาใส่ก็เพราะว่ากระจกผมนะครับนี่ในมุมนี้เดี๋ยวผมให้ดูสมมุติว่าถ้านั่งอย่างนี้นะครับนี่อันนี้คือมุมมองที่ผมเห็นเลยนะครับเวลาผมขับรถคือแขนผมเนี่ยนะจะบังส่วนนี้นะครับของกระจกนะครับกระจกไอ้รถกระจกที่มันมากับรถนะครับไอ้แขนของผมมันจะบังส่วนนี้นะครับผมจึงคิดว่าเฮ้ยน่าจะหาอะไรมาติดน่าจะหากระจกดูนมาติดนะครับผมก็ไปหาเลือกๆดูผมไปเจอตัวนี้มาก็ตอบโจทย์นะครับไอ้กระจกตัวนี้ก็สามารถปรับได้อย่างนี้นะครับนี่ก็ปรับหันออกก็ได้ฮะนี่หันออกนะครับให้มันเห็นมุมอับนะครับอย่างหันเข้าก็ได้กดลงก็ได้ฮะกดลงเนี่ยดูล้อ นะนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับสามารถปรับได้นะประมาณนี้นะครับมุมมองก็โอเคนะฮะไอตัวนี้นะผมฝั่งนี้ผมจะปรับมองหน้าตัวเองแล้วก็ประมาณนี้ให้มันเห็นคนซ้อนด้วยนะจะรู้ว่าคนซ้อนทำอะไรอยู่ยังไงนะครับเผื่อคนซ้อนตกรถหายจะได้เห็นนะครับผมมุมมองก็จะประมาณนี้นะทั้งสองอันเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูฮะเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับใครบางคนนะครับรถใหญ่ก็ควรจะติดนะมันดีตรงที่ว่ามันเห็นมุมอับของรถนะครับ